ขอบคุณครับคุณวานิสาคุณพัทรดนัยครับก่อนที่จะไปดูบรรยากาศภายในสถาบันนิติเวชวิทยาตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับด้านหน้าสถาบันนิติเวชตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งภาพสะเทือนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้บรรดามูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับกำลังนำโรงนะครับทั้ง23โรงนะครับเพื่อที่จะมาเตรียมรับร่างนะครับของน้องๆหนูๆที่ประสบเหตุจากรถบัสทัศนศึกษานะครับที่จะลำเลียงกลับไปยังบ้านเกิดที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็รถขนคันแรกเนี่ยมาขนลงมาแล้ว12โรงนะครับก็คันนี้เนี่ยจะนำมาเตรียมไว้อีก11โรงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอนำโรงมาแล้วก็จะนำไปใส่ร่างของน้องๆ นะครับซึ่งทางด้านข้างบริเวณริมถนนบริเวณนี้นะครับก็มีการเตรียมขบวนรถนะครับของมูลนิธิร่วมกตัญญูเอาไว้ก็จะเป็นลักษณะการใส่โรงละ1คันนะครับ1คันต่อ1โรงต่อ1ร่างนะครับเพื่อที่จะลำเลียงน้องๆนะครับกลับบ้านเกิดที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับโดยขณะนี้ญาติๆนะครับก็อยู่ที่ด้านในนะครับกำลังรอบางครอบครัวเนี่ยบอกว่าไม่ได้อยากอะไรมากนะครับขอเพียงแค่ได้มากอดร่างน้องๆเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเท่านั้นเองแล้วก็จะเดินทางกลับไปรอที่อุทัยธานีนะครับเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันเลยนะครับบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาตลอดช่วงเช้านะครับก็จริงๆแล้วโรงเนี่ยถูกนำมาเตรียมไว้ตั้งแต่เช้านี้แล้วนะครับเตรียมมาใส่ร่างของผู้ประสบเหตุนะครับในเหตุรถบัสทัศนศึกษาที่จะเดินทางกลับนะครับขณะที่บริเวณชั้น3นะครับซึ่งถูกจัดเป็นศูนย์พักคอยนะครับยังคงมีพ่อแม่ผู้ปกครองครับทยอยเดินทางมาพิสูจน์เทียบ DNA เพื่อรอรับลูกหลานกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับทุกคนต่างอยู่ในอาการโศกเศร้านะครับนั่งปาดน้ำตาตลอดเวลาบางคนก็กอดกันให้กำลังใจกันนะครับเพราะว่ายังทำใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแบบไม่ตั้งตัวแบบนี้ยังทำใจไม่ได้นะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็ขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนนะครับไม่ให้เข้าไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับโดยเฉพาะเหล่าบรรดาผู้สูงอายุปู่ย่าตายายที่กำลังมานั่งรอรับหลานกลับไปบ้านเกิดนะครับขณะที่พลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์ครับผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานกล่าวถึงความคืบหน้านะครับในการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับรวมไปถึงการลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตบอกว่าการผ่าพิสูจน์วันนี้เนี่ยจะทำ2ขั้นตอนนะครับโดยทั้ง23รายในขั้นตอนแรกจะพิสูจน์หา DNA ก่อนนะครับเพื่อทราบตัวบุคคลจากนั้นก็จะเริ่มผ่าพิสูจน์ศพหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยจนถึงช่วงเวลา 11:00 น.นะครับสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว17รายในกลุ่มนี้11รายทราบสาเหตุการเสียชีวิตแล้วนะครับคาดว่าไม่เกิน 4:00 น.นี้ก็จะสามารถออกใบมรณบัตรรวมไปถึงส่งร่างคืนให้กับญาติได้ทั้งหมดส่วนการตรวจสภาพรถนะครับก็จะร่วมกับกรมการขนส่งทางบกนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบรถบัสที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งจะเน้นตรวจนะครับในส่วนของรถที่ติดตั้งถังแก๊ส NGV แล้วก็ประตูรถนะครับว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ทำไมประตูหลังถึงเปิดไม่ออกนะครับรวมไปถึงถังแก๊ส NGV เนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเจอในรถเนี่ย10ถังนะครับก็จะไปปรึกษากับกรมการขนส่งทางบกนะครับว่ากฎหมายเนี่ยอนุญาตให้มีถังได้ทั้งหมดกี่ถังการขอติดตั้งนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับไปฟังเสียงท่านดูครับเบื้องต้นนะครับจากการตรวจเมื่อวานนะครับผมได้รับรายงานจากท่านผู้การศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1กับท่านผู้กำกับกลุ่มงานตรวจสารที่เกิดเหตุเนี่ยที่เข้าไปตรวจนะแล้วผมก็เข้าไปตรวจด้วยถังแก๊สมีการติดตั้งทั้งหมดในรถคันเกิดเหตุทั้งหมด10ถังนะครับแต่เราจะขอดูจากกรมการขนส่งว่าได้รับอนุญาตกี่ถังเป็นไปตามมาตรฐานไหมการติดตั้งวันนี้ถึงได้เรียนนะครับว่าเราขอตรวจรถอีกครั้งหนึ่งโดยเชิญกรมการขนส่งกับผู้เชี่ยวชาญของกรมการขนส่งเนี่ยมาร่วมตรวจด้วยเพราะท่านจะทราบว่าท่านอนุญาตไปกี่ถังท่านให้ติดตั้งอย่างไรเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่นะครับแล้วเราก็จะไปตรวจสอบว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เนี่ยเกิดได้อย่างไรนะครับขณะที่พลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะครับว่าได้เตรียมพนักงานสอบสวนมาที่สถาบันนิติเวศนะครับเพื่อออกใบบันทึกการตายและก็ออกใบมรณบัตรอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองนะครับไม่ต้องเดินทางไปดำเนินการเรื่องเอกสารใดๆที่สน.ปทุมวันแล้วนะครับพร้อมกับจะจัดเตรียมรถทางหลวงไว้10คันนะครับเพื่อนำขบวนศพส่งไปยังโรงเรียนวัดเขาพญาสังฆารามนะครับที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีทั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งนะครับว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้เสียชีวิตทั้ง23รายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะนำศพร่างของน้องๆทั้ง23ศพนะครับกลับไปทำพิธีที่สถานที่เดียวกันนะครับส
ึ่งในขณะนี้นะครับจากการตรวจสอบนะครับทีมจิตแพทย์นะครับแจ้งกับทีมข่าวนะครับบอกว่ามีครอบครัวนะครับของน้องๆผู้สูญเสียเนี่ย10ครอบครัวที่ต้องการขอรับคำปรึกษาขอความช่วยเหลือจากทีมจิตแพทย์ขณะที่13นาฬิกาวันนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็จะเดินทางมาที่สถาบันนิติเวชวิทยาแห่งนี้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลในเรื่องของการส่งศพน้องๆทั้ง23รายนะครับกลับไปยังบ้านเกิดตอนนี้เนี่ยนะฮะทางเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ครอบครัวเนี่ยลงมาเห็นโลงนะครับก็คือจะให้เห็นทีเดียวก็คือตอนรับร่างแล้วก็เป็นการนำร่างของน้องๆเนี่ยส่งกลับเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งนาทีนั้นเนี่ยนะครับก็คงจะได้เป็นภาพที่สะเทือนใจพอสมควรนะครับเพราะว่าตั้งแต่ญาติมาเนี่ยยังไม่เจอน้องๆนะครับก็จะเจอตอนรับศพในช่วงเย็นนี้ครับคุณภัทรนัยคุณวรรณิสาครับ